นั้นที่ฝันสวัสดีครับนี่คือ The Star Daily กับการเกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจาก The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปีสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์นี้คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมสนุกไปกับ3มินิคอนเสิร์ตของ3หนุ่ม3สไตล์ซึ่งพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงและวันนี้เรามีภาพการซ้อมกับวงดนตรีมาให้ได้ชมกันบางส่วนเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันจริงครับถามว่ามัน 100% ยังมันก็ยังไม่ 100% ก็คือเรื่องความพร้อมครับยังไม่พร้อม 100%ก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจให้สิ่งที่ฉันทำลงไปใช้สั่งมาผมไม่รู้ครับว่าคนอื่นจะชอบไหมถ้าในความรู้สึกผมนะครับมันจอกมาดีที่สุดครับเท่าที่ผมจะทำได้ครับเมื่อกี้อารมณ์เมื่อกี้ดีละพี่รู้สึกว่ามันกำลังสบายๆแต่เพียงแต่ว่าก็ขอแบบว่าแบบมีพาวเวอร์พลังมีอะไรเข้ามาอีกนิดนึงเวลาท่อนฮุกอะไรต่างๆคำพูดลูกฉันหรือฉันชอบเธอหรือคนใจดำหน้าตาดีเนี่ยส่งเล่นเยอะๆสื่อสารเยอะๆมันจะออกมาดีความต้องใจของผมคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมอยากจะได้พูดคุยกับเขาแล้วได้รู้จักให้เขารู้จักผมแล้วผมก็อยากจะรู้จักเขาครับนอกจากได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วมันยังมีอะไรหลายๆอย่างอีกที่มันอยู่ในเพลงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังใจหรือว่าความรู้สึกที่ผมมีต่อพวกเขาครับขอแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จะมาจงมั่นใจที่ทำลงไปถามว่าเขาจะได้อะไรจากคอนเสิร์ตนี้ไหมผมคิดว่าเขาได้ครับคิดว่าน่าจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่ผมสื่อออกไปครับถึงความต้องการของผมหรือว่าความเป็นผมครับผู้ชนะไปเลยตึง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 ผู้ชนะอย่าฟังใจคนอย่าฟังใจใครอย่าเปลี่ยนแล้วคนแน่แน่ตัวฉันผู้ชนะคนแน่แน่ตัวฉันผู้ชนะต้องแข็งแรงตอนนี้ไม่มั่นใจคำว่าผู้ชนะเราจะเน้นเป็นคำสำคัญของเพลงนี้ผู้ชนะต้องมั่นมากเน้นเลยและช้าลงไม่ใช่ผู้ชนะอยู่ต้องเน้นครับครับแล้วเดี๋ยวเอาไปซ้อมได้ได้ค่ะเมื่อกี้ตอนนี้ไม่มั่นใจมากกว่ายังงงๆอยู่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้ได้อย่างนี้แหละครับคือดาวดวงนั้นทำให้เนื้อหวานอยากเจอเขาเลยนะคุ้มเลยนะคุ้มเลยนะอยากจะพ้นสักทีให้ชื่นใจต่อเลยนี่เกิดไปเลยนี่ครับนี่จะพาไปลูกสาวตอนนี่จะพาไปได้ใจได้ใจดูไม่เธอได้ใจเขาใจฉันไปแต่ฉันได้ตั้งตัวได้อีกได้อีกยืนโดนใจได้อีกเพลงไม่น่าจะมีปัญหาครับก็คิดว่าได้ให้น้ำหนักกับสคริปต์มากกว่าครับเหมือนกับว่าเรื่องร้องเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะฝึกยังไงแต่สคริปต์นี่คือเรายังไม่เคยมีห่วงมุกที่เราจะเล่นห่วงคำที่เราจะพูดว่าเราจะพูดไปปุ๊บคนดูจะได้รับมันไหมอะไรเงี้ย
คือของที่จะมีทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วอยู่ในนั้นใช่มั้ยครับเรื่องของเพลงเร็วเพลงช้าคนดูก็เคยเห็นมาแล้วก็คงยังไม่พิเศษอะไรใช่มั้ยครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือเรื่องของสคริปต์ที่เป็นบทพูดถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือมีอะไรให้ชมมีอะไรให้ชมมีอะไรให้ดูเรื่อยๆครับถ้าลิศนำเสนอออกไปได้ลิศคิดว่าก็คงจะไม่น่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับพี่แม่มครับตอนนี้การเขาร้องเป็นคำๆเยอะมากเลยครับมันดูร้องให้แบบมีลักลากบ้างอะไรบ้างแล้วกันตอนนี้มันเป็นห้ว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 นเนี่ยใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยตอนเนี้ยพอร้องเป็นคำๆห้วนห้วนเนี่ยมันไม่มีอารมณ์เลยมันเป็นแบบเหมือนท่องอาขยานมีพอมีใส่อารมณ์ก็คือเรียกว่าใส่อารมณ์เข้าไปมากขึ้นกว่านี้แล้วกันคิดว่าออกมาดีครับแต่ว่าก็คือเป็นสไตล์ของเราครับที่แบบว่าเน้นเล่าเรื่องกับชีวิตนะฮะประมาณนั้นเราอยากจะพูดอะไรกับคนดูครับเราอยากจะขอบคุณเขาครับด้วยบทเพลงต่างๆอยากจะเล่าที่มาที่ไปของบทเพลงว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เรามีความรู้สึกดีจริงๆที่อยากจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังในวันที่ปัญหาท้าท้องเข้ามาใส่จะบอกแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่เขาทำได้ดีที่สุดฝากนิดนึงไอ้ต้องแบบประโยคไอ้ท่อนว่าขอบคุณที่รักกันเนี่ยสื่อสารให้คนดูรู้ว่าหมายถึงอะไรยังไงด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวขอบคุณที่รักกันเนี่ยกลับมาแบบมาแบบแต่ที่ตัวก็ได้ให้รู้ว่าแบบว่ากันไงกันอะไรเงี้ยเครียดมากครับวีนี้ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับมันมีค่ามากเกินกว่าสิ่งไหนสคริปต์ก็อยู่ที่ว่าจำได้หรือเปล่าครับไม่ตื่นเต้นแล้วแบบมีสติครับก็น่าจะโอเคครับก็อยู่ที่สุขภาพเราด้วยตอนนี้ห่วงเรื่องเสียงมากกว่าครับจะกลับมาเมื่อไหร่การแข่งขันอยู่เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับจากผู้สมัครกว่า 20,000 คนตอนนี้เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6ก็เหลือผู้แข่งขันอยู่เพียงแค่3คนเท่านั้นครับส
ซึ่ง1ใน3คนนี้จะก้าวขึ้นเป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยแต่จะเป็นใครคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินผ่านการโหวตทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้เป็น2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี6คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับเมื่อถึงโค้งสุดท้ายของเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี6แล้วก็ถือเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยทีเดียวครับที่พวกเขาจะได้พบและพูดคุยกับเดอะสตาร์รุ่นพี่ที่วันนี้กลายเป็นขวัญใจมหาชนของคนไทยทั้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือหนุ่มบี้สุกฤทธิ์วิเศษแก้วบรรยากาศการพบกันของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและจะพิเศษแค่ไหนไปชมกันครับสวัสดีหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าทำหน้าอย่างนั้นดิเฮ้ยเวลาเห็นพี่ทีไรต้องทำหน้าว่าโอ้โหทำหน้าว่าเหมือนมีมาร้ายมามากันแกล้งเป็นไงบ้างครับเป็นไงตอนนี้ซ้อมกันไปเยอะยังพอสมควรครับสมควรนะสงกรานต์เป็นไงบ้างเที่ยวสนุกไหมสนุกครับใครไปไม่เคยไปพัทยามาก่อนเลยปะเคยปะเคยไปครับอ๋อเคยไปพวกลิฟต์ลิฟต์ใช่ไหมต่างอาจจะทำบ้านผีนี่กระโดดหญิงนะสองคนนะกอดกันเป็นผัวเมียเลยทีเดียวโอเคได้เห็นท่าแล้วได้เห็นท่าแล้วเป็นยังไงบ้างกับการฝึกซ้อมคอนเสิร์ตตอนนี้มีอะไรหนักใจกันบ้างหรือเปล่าครับก็ยังทำสคริปต์อยู่ครับสคริปต์ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับปัญหาเดียวกันป่ะครับก็เป็นเรื่องสคริปต์ครับเรื่องร้องก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เรื่องสคริปต์นี้ไม่รู้จะพูดยังไงให้คนดูสนใจได้ปัญหาการสคริปต์ของการคืออะไรฮะก็คือการพูดครับไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งฮะใช่ครับพูดแล้วก็ไม่มีอารมณ์อย่างเงี้ยเหรอครับตัวโน่มีปัญหาอะไรไหมมีก็คือผมเป็นคนที่พอเขียนสคริปต์มาแล้วให้ผมพูดตามสคริปต์แล้วมันกลายเป็นว่าอันนี้รู้สึกครับคือผมกลายเป็นว่าชอบพูดคิดอะไรตอนนั้นก็พูดตอนนั้นอะไรเงี้ยครับพอมาให้ได้เป็นสคริปต์มันดูไม่เป็นธรรมชาติเรื่องการร้องนี่ยังโอเคกันอยู่ครับส่วนมากจะหนักใจเรื่องสคริปต์ครับหนักนะหนักเนาะหนักนะหนักนะสัปดาห์นี้ถือว่าหนักมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีเวลาเตรียมตัวเยอะกว่าสัปดาห์อื่นๆก็จริงแต่ว่ามันก็หนักอยู่ดีเพราะเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทำกันรวมทั้งสัปดาห์หน้าจะหนักกว่านี้อีกนะถ้าได้ไปต่อกันว่าจะมีเวลาน้อยกว่านี้ในขณะที่คอนเสิร์ตจะใช้เวลานานกว่านี้ด้วยนะครับผมรู้ว่าทุกคนมีเรื่องหนักใจรู้ว่าหนักใจเรื่องสคริปต์เรื่องการแสดงบนเวทีเพราะว่าในรูปแบบของคอนเสิร์ตแต่ละคนก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำกันวันนี้พี่เลยมีที่ปรึกษาพิเศษมาให้ที่ปรึกษาคนนี้มีความเขาเรียกว่ามีโอกาสได้สัมผัสเวทีหลายครั้งแล้วก็มีประสบการณ์บนเวทีหลายครั้งเชื่อว่าเขาคนนี้จะให้คำแนะนำกับน้องๆของเขาทั้ง3คนได้นะครับผมวันนี้ใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามอะไรกับพี่คนนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับผมพี่ก็มีเวลาให้ประมาณนึงเลยนะครับสำหรับ เพื่อที่จะให้น้องได้ปรึกษากันพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับไปเซอร์ไพรส์อีกแล้วคือตอนแรกที่บอกว่าจะพาไปเจอคนใช่ไหมครับก็เดาๆว่าพาไปเจอใครวะอะไรเงี้ยก็คือมันมีแว็บนึงที่คิดมาว่าไปเจอพี่บี้หรือเปล่าเพราะพี่บี้แบบเขาทำคอนเสิร์ตดีเขาพูดดีเขาทำคอนเสิร์ตมาดีใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้คงไม่ใช่หรอกพี่บี้คงไม่ว่างหรอกอะไรเงี้ยนึกไม่ออกครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นรุ่นพี่ครับค่ะสักคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใครครับเอาล่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับตื่นเต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโพี่พี่นะครับผมนั่งตัวเอียงเลยพี่บี้แล้วท่านน้องนั่งตัวเอียงเลยดีใจที่ได้เจอพี่บี้ครับดีใจที่ได้มานั่งคุยกันใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่บี้ดีใจฮะเจอตัวจริง5นาทีครับแต่ละคนตรงนี้ปัญหาหลักๆของแต่ละคนเลยคือสคริปต์คือเท่าที่ผ่านมาก็ออกมาร้องเพลงไงร้องเสร็จปุ๊บโดนคอมเมนต์แล้วก็กลับเข้าไปยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนดูก็เห็นว่าพี่บีเหมาะมากเพราะว่าพี่บีผ่านมาหลายเวทีแล้วขนาดนั้นเลยไปล่องไปเล่าผมเคยมาแล้วไปถึงต่างประเทศมาแล้วน่าจะแบบว่านำประสบการณ์มาแชร์กับน้องได้รวมๆคือปัญหาในการจำสคริปต์พอพูดออกมาแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติยังแข็งอยู่ยังดูเป็นสคริปต์อยู่ยังไม่มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเกิดว่าปัญหาคือไม่เป็นธรรมชาติไม่มีอารมณ์นี่คือปัญหารวมๆใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคือต้องสคริปต์เนี่ยต้องออกมาจากตัวเราก่อนออกมาจากตัวเราไม่ใช่ว่าเอ๊ะอยากวันนี้อยากจะเป็นแบบร็อกๆของบอดี้สแลมไอลิสก็ไปเขียนเป็นบอกบอดี้สแลมไอ้ร็อกๆออกมาก็ไม่ได้หรือว่าโตโน่ไปเขียนมันแบบสนุกสนานเหมือนว่าเป็นบ๊อบแคลอรี่บ้าๆอะไรอย่างเงี้ยต้องออกจากตัวเราก่อนเป็นดับแรกคือออกจากตัวเราแล้วก็สคริปต์เนี่ยมันแบบว่าเราคิดเขียนเองหมดเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีรู้สึกว่ามีความจำที่เหมือนกับว่าจำยากนิดนึงแล้วความตื่นเต้นเยอะอย่าเขียนยาวถ้าเขียนยาวนี่จะลืมหมดเลยแล้วก็ความตื่นเต้นเนี่ยมันจะกลบทุกๆอย่างนะฮะแล้วก็ขอให้จริงใจกับสิ่งที่เขียนเขียนอะไรจริงใจกับมันเหมือนกับว่าถึงว่าตรงนี้เราเขียนแล้วเราสนุกคนดูก็จะสนุกแต่ว่าถ้าเกิดเราเขียนแล้วเอ๊ะตัวเราเองยังไม่สนุกเลยจะหวานคนดูสนุกเงี้ยมันก็ไม่ได้อันนี้คือหลักสำคัญจุดมุ่งหมายที่สำคัญของสคริปต์ในแต่ละช่วงวิธีการพูดในแต่ละครั้งมันคืออะไรจุดมุ่งหมายก็คือการสื่อสารสำคัญที่สุดอยากให้คนดูรับรู้อะไรเมสเซจจากเราฝากเข้าไปคนดูต้องได้รับไม่ใช่พูดไปให้อันนี้พูดผ่านๆแล้วกันไม่มีในคอนเสิร์ตนี่น้อยครั้งมากที่จะพูดผ่านๆแต่หลักๆแล้วคือพูดไปเนี่ยคนดูต้องได้ยินและยินทุกๆสิ่งที่เราพูดสิ่งที่สำคัญมากครับที่จริงแล้วมันก็เป็นการที่ทำให้เพลงต่อไปมันแบบว่าสำคัญขึ้นด้วยนะจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยเพลงเดียวกันนักร้องสองคนพูดเข้าเพลงไม่เหมือนกันบางครั้งเราก็อินกับคนนี้เวลาคนนี้พูดคนนี้ร้องเออเพลงนี้เราอินจังเลยแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยร้องเพลงนี้ทำไมเรารู้สึกเฉยๆอยู่ที่การพูดเข้าเพลงด้วยสำคัญมากเหมือนกันสงสัยอะไรไหมการแล้วตอนที่ สมมติว่าเวลาที่พี่บี้ขึ้นคอนเสิร์ตนะครับพี่บี้ก็ต้องมีสคริปต์ใช่ไหมครับมีสคริปต์ครับมีสคริปต์แล้วพอขึ้นไปเจอกับคนจริงๆหรือว่าอย่างเงี้ยคือพี่บี้พูดตามสคริปต์เป๊ะไหมครับไม่เป๊ะครับสคริปต์เนี่ยเป็นเมนหลักว่าเราต้องการอะไรจะสื่อสารอะไรคนดูส่วนภาษาของสคริปต์เนี่ยเป็นภาษาพูดของเราบางครั้งอาจจะมีทีมหลักๆเลยในการช่วยทำคอนเสิร์ตใหญ่ช่วยในการเขียนสคริปต์มาสัมภาษณ์เราว่าเราอยากได้อะไรแบบไหนแล้วก็เขียนเป็นธีมออกมาเป็นหัวข้อออกมาแล้วก็บางครั้งอาจจะบรรยายเป็นดีเทลให้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าคำพูดทุกๆอย่างเนี่ยก็มาจากตัวเราฉะนั้นสคริปต์เนี่ยจะเป็นเมนหลักประมาณ 60%อีก 40% เนี่ยอยู่ที่สถานการณ์ล่วงหน้าแล้วก็ตัวเราปากเราอยากพูดอะไรให้เป็นตัวเรามากที่สุดนั่นหมายความว่าเมื่ออยู่บนเวทีเราก็ต้องสังเกตปฏิกิริยาของคนฟังรอบข้างด้วยครับผมอย่างที่บอกมันเหมือนกันว่าเป็นการรับส่งกันเหมือนเราคุยกันเหมือนกับพี่คุยกับโตโน่คุยกับลิศคุยกับการคุย3คนใช่ไหมครับแต่ว่าคนดูเนี่ยแล้วแต่พอพันคนหมื่นคนหรือว่าอะไรแล้วแต่นะฮะคือมันเป็นการสื่อสารที่เราต้องฟังอย่างเช่นบางครั้งคนดูหัวเราะมาเราต้องฟังก่อนให้เขาหัวเราะให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยพูดต่อหรือบางครั้งคนดูแซ่บขึ้นมาอย่างเช่นชมเออวันนี้หล่อจังเลยถ้าเกิดว่าเราได้ยินจากหน้าเวทีแล้วก็จะตอบรับเขาได้ขอบคุณครับแล้วค่อยพูดต่อหรือว่าบางครั้งสคริปต์เราเป็นบางครั้งกำลังซึ้งอยู่แล้วมีคนแซ่บมาเด็กร้องไห้บ้างล่ะมีคนหัวเราะบ้างล่ะมีคนมาแซวบ้างล่ะก็มีต้องระวังไว้แล้วต้องคิดหาทางว่าจะแก้สถานการณ์ยังไงลิศรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องเตรียมมุกมาเยอะเหมือนกันลิศก็มุกเยอะครับแต่คือเราไม่รู้ว่าแบบเราปล่อยไปใช่ไหมครับเราสื่อสารอาจจะเราสื่อสารไม่ดีหรือว่าเป็นครั้งแรกที่เราไปปล่อยเราไม่รู้ว่าเขาจะตอบรับกับเรายังไงบ้างไงครับแล้วคือถ้ามันแปลกมาอย่างเงี้ยแล้วก็คงทำตัวไม่ถูกแล้วทำยังไงดีครับอย่างแรกเลยคืออยากรู้ว่าแปลกไม่แปลกเนี่ยนี่เพื่อนกันเลยสองคนสลับกันไอ้สองคนนี้นั่งเลยไอ้นี่ไปยืนพูดอยู่หน้าห้องแล้วก็บอกว่าก็เลยสลับกันพูดเอ๊ะเล่นมุกอะไรยังไงดูเขาขำไหมเขายังไงแต่ว่าเพื่อนต้องไม่มีกำแพงนะถ้าขำก็คือขำถ้าไม่ขำก็บอกตรงๆว่าไม่ขำฉะนั้นคนใกล้ตัวเราจะบอกเราได้ดีที่สุดนี่คือเป็นหมายความว่าเป็นการเทสออเดียนเล็กๆอย่างหนึ่งแล้วขึ้นไปบนเวทีต้องมีความมั่นใจอย่าเคี่ยวมุกเราแป๊กถ้าเกิดว่าเราเคี่ยวเรามั่นใจในมุกนี้ว่าเฮ้ยมันต้องทำให้คนดูขำแน่นอนเป็นมุกที่เข้าใจง่ายแล้วก็คือขึ้นเวทีเล่นเลยถ้าแป๊กเนี่ยไม่เป็นไรมั่นใจเล่นต่อจริงๆเล่นคืออาจจะเป็นการสลับมุกต่อไปหรือเล่นมุกเดิมขยี้เข้าไปขยี้ไปให้คนดูขำแต่ว่าแนะนำให้เปลี่ยนทางเปลี่ยนมุกเดียวครับไอการขยี้ขำเนี่ยมันยากนิดนึงอย่างแรกเลยคือต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่า 50% จากคนดูทั้งหมดเป็นของเรา
เป็นของเราคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีแฟนคลับที่มาดูคนหนึ่งก็โหแฟนคลับเต็มฮอลฉะนั้นการเล่นมุกหรือว่าการจะพูดสคริปต์การจะเอาคนดูเรื่องต่างๆเนี่ยแฟนคลับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเราเวลาเล่นอะไรเขาก็คอยให้เสียงกรี๊ดขอได้เชื่อเลยว่าแฟนคลับเรามาเพื่อที่ช่วยเหลือเราขอเสียงกรี๊ดขอได้และเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวนำให้คนอื่นๆทำตามอย่างเช่นยืนขึ้นครับปุ๊บเนี่ยคนอื่นจะอายแต่แฟนคลับนี่จะยืนก่อนแล้วคนอื่นจะเห็นยืนอะไรเขาก็จะยืนตามคือความอายจะลดลงขอเสียงกรี๊ดแฟนคลับก็จะกรี๊ดก่อนเลยคนอื่นถ้าใครไม่กล้ากรี๊ดก็จะกรี๊ดตามฉะนั้นเนี่ยให้เชื่อได้เลยว่า 50% ของโชว์เนี่ยเป็นของเราอีก 50% เนี่ยขยายความให้มันว่าจะทำยังไงให้โชว์มันต่อไปได้เรื่อยๆต้องขยายความให้มันแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเอามุกของเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเอาโชว์ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครรับความจริงใจหรือว่าการร้องเพลงการจองเราไม่ต้องกลัวมีแน่นอนอย่างน้อยแล้วคือแฟนคลับแล้วก็คนที่ชื่นชอบของเราที่เข้าไปดูแต่ว่าเมื่อมี 50% แล้วอย่าชะล่าใจต้องขยายความอีก 50% ให้ได้ต้องมั่นใจว่าเรามีดีเราคือ3คนสุดท้ายของเดอะสตาร์อย่าคิดว่าเราแบบเรามาทำต้องไม่ได้แน่ๆเลยแบบนี่คือจากกี่คนพี่10,000 20,000 คนนี่เราคือ3คนสุดท้ายเราต้องมั่นใจขึ้นไปด้วยความมั่นใจและทุกอย่างก็จะทำได้แต่ถ้าขึ้นไปด้วยความกลัวกลัวกลัวฉะนั้นคนดูก็จะไม่ช่วยเราจริงเลยที่ต้องตัดไปเลยตัดไปเลยถ้าจะขึ้นคอนเสิร์ตต้องไม่เอาขึ้นไปด้วยความกังวลอย่างแรกมีความกังวลตัดก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากมากทุกคนมีกังวลจำสคริปต์ไม่ได้บ้างเนื้อเพลงมาใหม่จำไม่ได้บ้างบางคนมีเต้นไม่ได้บางคนมีเหมือนกับว่าตื่นเต้นหลายๆอย่างความกังวลหลายๆอย่างตัดทิ้งไปอย่ากังวลอย่ากังวลใดทั้งสิ้นในเมื่อถึงเวลาแล้วจะโชว์ must go on ต้องทำอะไรจะผิดพลาดบนเวทีอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องให้มันเกิดแต่ละคนนี่คือเราโชคดีที่ในเดอะสตาร์เนี่ยคนที่จะได้บัตรเข้ามาเนี่ยยากมากยากมากนี่คือเวทีที่เหมือนกับว่าคนอยากมาดูแต่ไม่รับข้างนอกนะถ้าเกิดจบเวทีออกไปข้างนอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยได้เล่นตามงานวัดบ้างตามสถานที่บ้างที่เป็นฟรีคอนเสิร์ตต่างๆคนเดินผ่านไปผ่านมาเดินเข้ามาดูเนี่ยบางคนก็พร้อมที่จะเชียร์เราแต่ว่าเวทีนี้ขอให้มั่นใจได้เลยว่าครั้งนี้เนี่ย 50% ของเราอีก 50% เอาให้อยู่ครับเมื่อกี้มันมีคือสิ่งที่ไม่ควรเอาไปความกังวลความกังวลใช่ไหมซึ่งความกังวลเนี่ยมันพอจะแก้ไขได้ความกังวลหรือทั้งหมดพี่ว่ามันน่าจะมีการแก้ไขได้ทั้งการร้องเพี้ยนทั้งการเต้นไม่ดีการร้องเพี้ยนคือกังวลสังเกตได้ว่าเวลาเราร้องปกติใช้หูฟังปกติร้องกับห้องกับกระจกกับกำแพงโอกาสเพี้ยนมันน้อยใช่ไหมแต่พอขึ้นไปเวทีปุ๊บเมื่อได้ฟังมอนิเตอร์แล้วเนี่ยขึ้นเวทีแล้วเพี้ยนมันจะเยอะขึ้นซึ่งเป็นนักร้องเป็นกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะพวกเรานี่ก็เป็นใครๆหลายๆคนก็เป็นบางครั้งบางที่มอนิเตอร์ไม่ดีหรือบางครั้งมอนิเตอร์ดับหรือบางครั้งคนดูกรี๊ดขึ้นมาดังสนั่นเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็เพี้ยนได้อย่าไปกังวลทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เรื่องการเราเพี้ยนตัดทิ้งไปเลยบอกพกความมั่นใจเอาไว้แล้วก็ฝึกซ้อมมาเยอะ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 ที่สุดในการซ้อมไม่สำคัญมากซ้อมจนเข้าเนื้ออย่างเช่นการร้องการเต้นหรือสคริปต์ต่างๆการซ้อมเนี่ยสมมติเราซ้อมไป150ขึ้นเวทีจริงๆจะเหลืออยู่100จะได้เต็มที่ถ้าซ้อมไปแค่ร้อยไปร้อยหนึ่งขึ้นเวทีจริงก็เหลือสัก70-80แล้วการซ้อมไม่เยอะนี่มีสิ่งสำคัญก็คือเหมือนกับว่าบางครั้งเราโชว์สคริปต์มาเป็นแบบนี้บางครั้งสถานการณ์เนี่ยมันนอกเหนือสคริปต์คนดูแบบเขายิ้มให้เขาร้องไห้ไปกับเราหัวเราะไปกับเราบางครั้งเราอยากจะดึงอารมณ์นั้นๆออกมาพูดดึงอารมณ์นั้นๆออกมาเล่นเราอาจจะเฉออกนอกสคริปต์ไปนิดนึงแล้วก็กลับเข้ามาในสคริปต์ของเราแต่ถ้าเกิดเราซ้อมน้อยเนี่ยเราจะไม่สามารถจะเฉได้เลยเราจะไม่สามารถคิดดีเทลอื่นๆได้เลยเราเพียงแค่บอกว่าเรานำก้อนสคริปต์ก้อนเพลงนี้ขึ้นไปโชว์แล้วก็จบอันนี้ไม่มีเสน่ห์ฉะนั้นเราต้องซ้อมไปเยอะเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยวนอกจากเลี้ยวสคริปต์แล้วการเต้นเหมือนกันแล้วก็เลี้ยวได้อย่างเช่นตอนนี้เราเต้นซ้อมมานี่ดีแล้วออกไปคนดูบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับเข้ามาในมุมที่เราเต้นแล้วก็เต้นต่อของเรามันจะยิ่งดูเก่งไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นออกมาปุ๊บเอ๊ะเต้นๆอยู่ปุ๊บเฮ้ยคนดูคนนั้นเล่นกับเราออกไปบ๊ายบายนิดนึงแล้วกลับเข้ามาหรือบางครั้งพูดสคริปต์อยู่ไปแซวบ้างหรือบางครั้งร้องอยู่แล้วก็ออกให้คนดูร้องแล้วเรายังกลับมาร้องในท่อนต่อไปได้นั่นคือการซ้อมเหมือนกับว่าซ้อม 150% ซ้อมจนเข้าเนื้อเวลาท่าเต้นเนี่ยเวลาจำก็คือมันไม่ใช้สมองจำเป็นกล้ามเนื้อจำเวลาเต้นๆบางครั้งแบบเปิดเพลงกลางเพลงกลางท่อนแล้วก็เข้าท่าได้บางครั้งเปิดเพลงไปท้ายเพลงแล้วเข้าท่าได้เนื้อร้องบางครั้งเปิดมากลางเพลงท้ายเพลงแล้วเข้าได้เหมือนสคริปต์อย่างเงี้ยบางครั้งเพลงนี้ต่อเพลงนี้ออ
อ๋อพูดอะไรเราเข้าได้ไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่หัวการซ้อมจริงสำคัญการพบกันระหว่างกันโตโน่ริทและหนุ่มบี้สุกริตยังไม่จบแค่นี้ครับติดตามกันต่อช่วงหน้าครับเคยลืมสคริปต์ไหมครับลืมสคริปต์เคยแล้วทำไงครับบางครั้งเนี่ยจะมีสคริปต์คือเป็นชื่อเพลงอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นจังหวะหัวใจ Miss Call Miss You Wait a minute ต่อด้วย It's alright หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีสคริปต์เขียนว่าทำอะไรสมมติเราจะจังหวะหัวใจเราจะไป It's alright เราลืมสคริปต์ว่าเอ๊ะมันพูดยาวๆมันพูดอะไรเราก็พูดสดเลยว่าจะทำยังไงจะเข้าไป It's alright ได้เราต้องคิดสดๆณเวลานั้นจับคนดูขึ้นมาเล่นหยิบยกคนดูขึ้นมาเล่นหรือว่าเล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเราคิดอะไรได้ที่มันจะสนับสนุนกับ It's alright ใช่คิดไปทางนั้นที่จะเข้า It's alright It's alright คือยังไงถ้าโอเคไหมวันนี้ทุกคนโอเคไหมถ้าโอเคก็มา It's alright นี่คืออย่างง่ายๆเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงแค่เรารู้ว่าเพลงต่อไปเป็นอะไรฉะนั้นการลืมสคริปต์ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกับเป็นปัญหาใหญ่แค่รู้ว่าเพลงต่อไปคืออะไรแล้วก็เข้าให้ได้แค่นั้นเองแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าสคริปต์ที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันมีใจความ 100% ดีกว่าเพราะเราได้กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วในการคิดเอ๊ะคำพูดแบบนี้มันดีกว่าที่ว่าเราจะไปสดบนเวทีบางครั้งอาจจะใช้ได้หรือบางครั้งบางคนเนี่ยเน้นชอบที่จะสดมากกว่าเป็นสคริปต์ก็มีคือเหมือนกับว่าเป็นแบบว่าเราเล่นมุกกับคนดูไงใช่ไหมครับแล้วคราวนี้คือการที่เราจะเล่นเตรียมไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วแบบมันควรจะมีแบบจุดคลายแม็กของมันอะไรเงี้ยที่แบบว่าเรามั่นใจว่ามันต้องหากันแน่ๆอะไรเงี้ยคือก็ควรจะมีจุดนี้ไว้ใช่ป่ะครับถ้ามีไว้ก็จะดีกว่าแต่ไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีไว้ก็จะดีขึ้นดีกว่าตอนนั้นมีมุกอะไรบ้างไหมที่ยังติดขัดอยู่ตอนนี้คือปัญหาคือไม่มีครับผมไม่มีมุกครับไม่มุกไม่เป็นไรเน้นในความจริงใจคนดูจะฟังเราอย่างเช่นคนดูบางครั้งไม่ต้องการการเล่นมุกก็มีคนดูบางครั้งอยากจะมาฟังแล้วว่าเราต้องการจะร้องอะไรเราต้องการจะสื่อสารอะไรอยากจะอินไปกับคอนเสิร์ตเราอยากจะมานั่งฟังแล้วก็ยิ้มอยากสนุกก็เย่เย่เย่แล้วยิ้มแล้วก็สนุกไปคอนเสิร์ตของเราก็มีแล้วก็มีเยอะด้วยไม่โทษไหนครับของตัวน้องประมาณก็คอนเสิร์ตประมาณแนะนำตัวของผมเองให้รู้จักกับคนดูมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเป็นการพูดคุยหรือว่าบอกความรู้สึกของผมที่มีต่อเรื่องต่างๆหรือว่าต่อพวกเขาแต่ว่าผ่านเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของผมปัญหาของผมคือเรื่องซ้อมด้วยผมไม่เข้าใจว่าอย่างเช่นถ้าเวลาพี่บี้ซ้อมใช่ไหมครับที่บอกว่าซ้อมไม่เข้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับคือซ้อมประมาณไหนครับคือผมไม่เข้าใจว่าอย่างตอนพี่บี้จะต้องแข่งพี่บี้ซ้อมประมาณไหนถึงเริ่มถึงมั่นใจว่านี่คือ150แล้วไปถึงไปบนเวทีแล้วมันจะเป็น100มันอย่างนี้มันจะรู้ด้วยตัวเองเราจะรู้ด้วยเองว่าเอ๊ะเช็คดูว่าเราลืมสคริปต์ตรงไหนหรือเปล่าเช็คก่อนเอ๊ะลองพูดมาปึ๊บพูดได้นี่คือทุกอย่างต้องลองทำนะไม่ใช่ว่าเรามานอนคิดเองแล้วแบบคิดกลับไปนี้ต่อไปนี้ไม่ใช่ต้องลองติดสคริปต์แล้วพูดออกมาพูดได้แสดงว่าเราจำคลิปได้ร้องเพลงลองร้องดูแบบไม่ดูเนื้อร้องได้แสดงว่าเราจำเนื้อได้แล้วเช็คตัวเองซิว่าเราต้องคิดหรือเปล่าว่า A2 ร้องอะไรเราต้องคิดหรือเปล่าว่าหลังฮุกมีบริดจ์ไหมท่อนเชื่อมดนตรีตัดตรงนี้ยังไงเปลี่ยนหรือเปล่าต้องคิดไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องคิดนั่นคือใช่เราจำเข้าไปด้วยกล้ามเนื้อแล้วการเต้นก็เหมือนกันบางครั้งเต้นแล้วไม่ต้องคิดว่าท่าต่อไปคืออะไรล็อกกิ้งจะเดินไปตรงไหนคือทุกอย่างถ้าเกิดมันจำได้แล้วจำได้โดยไม่ต้องคิดนั่นคือเราแม่นละเข้าเนื้อแล้วพี่บอยชอบสอนนี้ฟังตัวเองนะเวลาซ้อมทำหน้าก็จะไม่มีคนฟังเราครับต้องฟังตัวเองเวลาพูดฟังตัวเองเวลาพูดด้วยแล้วก็ว่าเราพูดผิดหรือเปล่าบางครั้งสิ่งที่เราพูดแล้วพูดผิดแล้วเราไม่รู้สารทุกอย่างมันก็จะผิดไปหมดเลยบางครั้งเนื้อร้องเนี่ยร้องแล้วร้องผิดแล้วก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้บางครั้งแต่ว่าเต้นผิดแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คือแต่ถ้าผิดแล้วรู้เนี่ยได้จะได้แก้ไขตัวเองได้การนี้ก็มีปัญหาเรื่องการพูดเช่นเดียวกันครับแต่ของการก็แบบไม่ค่อยมีมุกครับก็คือเหมือนแบบเล่าขอบคุณคนดูเล่าชีวิตที่เราแบบเคยมาประกวดอะไรเงี้ยฮะก็แบบเชื่อมเพลงไปเงี้ยครับไม่มุกไม่ไรอย่าไปบ้าตามไปลิ้นไปไอ้นี่ก็จะมุกตลอดเลยสองคนเครียดเลยไม่มุกไม่เป็นไรจริงใจกับสคริปต์ที่เราทำมาที่เราได้เขียนมาแล้วก็ต้องเขียนมาจากตัวเราจริง
อย่าไปก๊อปปี้จากคนอื่นแล้วอย่าให้คุณมาเขียนให้แต่ว่าบางครั้งอาจจะคุยกันได้อยากได้แบบนี้พี่ๆครับช่วยกล่าวภาษาให้มันดูนุ่มนวลหน่อยแต่ว่าเมนหลักจริงๆก็มาจากตัวเราเวลาพี่ๆกำสคริปต์หรือจะพูดสคริปต์ในใจความพี่ๆต้องมีภาพในหัวไหมต้องมีแบบว่าคิดในหัวมีภาพในหัวหรือมีสิ่งที่จะสื่อสารกันไหมถ้ามีภาพในหัวมันจะง่ายขึ้นมีภาพในหัวคิดว่าเราต้องการอะไรจินตนาการในหัวมันเป็นแบบนี้นะแล้วมันจะภาพเนี่ยมันจะเรียงต่อเรื่องลำดับเรื่องได้ง่ายขึ้นกว่าตามเป็นตัวอักษรยิ่งถ้าพูดเรื่องของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยยิ่งดีเลยนะใช่พูดเรื่องของตัวเองเราจะเห็นง่ายขึ้นเลยตอนเด็กๆทำอะไรอยากเล่าชีวิตตอนเด็กเราก็เห็นภาพเราก็ขยายภาพออกมาเคยอะไรเคยดีดลูกแก้วกับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ทำยังไงล่ะตกส้วมหรือเปล่าดีดลูกแก้วสนุกไหมอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเราขยายได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเรามันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแล้วก็หยิบมาขยายแล้วคนดูเนี่ยอยากจะฟังเราเห็นแววตาเรายิ้มมีความสุขเราอยากจะเล่าเรื่องให้คนฟังว่าช่วงเวลานี้เราทำอะไรเราคิดอะไรตอนเด็กเราเป็นยังไงรู้จักตัวเรามากขึ้นหรือยังแล้วก็เราก็จะสื่อสารกับเขาคนดูจะยิ้มตามหัวเราะตามสนุกตามกับเราตอนนี้พี่แข่งขันเดอะสตาร์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าไม่ได้ดีเท่าทุกวันนี้ไม่ดีทุกวันนี้มาถึงตอนนี้แล้วพี่อาจต้องยอมรับแหละว่าพี่สำเร็จเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยในศิลปินรุ่นเดียวกันอะไรที่ทำให้พี่สำเร็จได้ทุกวันนี้การฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับฝึกฝนหลายๆคนอาจจะมองข้ามการฝึกฝนไปคิดว่าดังแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วพอละฉันก็พอร้องได้ก็พอเต้นได้แล้วก็พอจะทำการแสดงได้นิดหน่อยพอแล้วจริงๆการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีรุ่นน้องเกิดมาใหม่เยอะเช่นเด็กเดือนสามมาแล้วมี4-5-6แล้วนักแสดงก็มีเกิดขึ้นมาใหม่มาทุกๆวันดังนั้นเนี่ยการฝึกฝนนอกจากจะพัฒนาตัวเราเองแล้วยังส่งผลให้ตัวเราอยู่ในวงการนี้นานขึ้นยังส่งผลให้เป็นการเพิ่มเสน่ห์ของตัวเราเพิ่มความสามารถตัวเราแล้วก็ทำให้หลายๆอย่างมันง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานการอยู่ร่วมคนอื่นหรือว่าชีวิตประจำวันทุกๆอย่างมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามีการฝึกฝนเนี่ยเฉพาะเรื่องของการเต้นการร้องการทำคอนเสิร์ตแต่เรื่องของชีวิตประจำวันตัวเราก็ต้องฝึกฝนด้วยครับฝึกฝนในชีวิตประจำวันใช่อะไรบ้างพี่ไม่ว่าจะเป็นการที่เข้าสู่สังคมเราสามารถสังเกตได้ว่าหลายหลายคนเนี่ยเขามีวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตอย่างไรจะเป็นดีไหมถ้าดีเราเก็บมาใช้ถ้าไม่ดีเราก็ปล่อยทิ้งไปทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นความรู้บางคนชอบตลกก็ได้สื่อตลกเข้ามาทุกอย่างเป็นความรู้ในชีวิตของเราก็ฝึกฝนจะฝึกให้เราโตขึ้นเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้บนเวทีคอนเสิร์ตการพูดการจา1ปีผ่านไป2ปี3ปี4ปีผ่านไปคนรู้ให้เห็นเรารู้ได้ว่าเราโตขึ้นนะเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ใช่ว่า10ปีผ่านไปแล้วยังเด็กอยู่เลย20ปีก็ยังเด็กอยู่เลยโชว์เราก็ดูผู้ใหญ่ขึ้นฉะนั้นแนวความคิดในเรื่องของการทำเพลงเลือกเพลงก็จะดูโตขึ้นเราตอนนี้เราก็ยิ้มสีนะเราจะไปเต้นเหมือน18-19ก็ไม่ไหวก็ต้องเพลงก็เป็นแนวนี้แนวนี้เราจะมีการจัดระบบระเบียบในชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วจะส่งผลถึงโชว์มากขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกพี่ยอมรับเลยว่าเต้นเนี่ยไม่ได้พี่เคยเต้นเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่โรงเรียนนิดหน่อยก็ไปเต้นตามงานปาร์ตี้โยกๆทั่วไปไม่ได้เต้นไม่ได้เรียนเต้นเลยท่าจิ้งจกหรอท่าจิ้งจกนั่นแหละเล่นการร้องก็ร้องเพลงกับเพื่อนสนุกไปกับมันแต่ว่าพอเราได้เข้าวงการก็ต้องจริงจังกับมันไม่เป็นการร้องการเต้นการแสดงต้องฝึกตลอดเวลานะครับฝึกตลอดเวลานักแสดงรุ่นใหญ่ๆหลายๆคนเลยยังเรียนนักแสดงอยู่นักร้องหลายๆคนเลยเช่นยกตัวอย่างคือพี่เบิร์ดก็ยังมีการวอร์มเสียงยังฝึกร้องเพลงฝึกอะไรอยู่แล้วการฝึกฝนไม่มีที่สิ้นสุดยังมีความรู้ใหม่ๆมาให้เสมอหัวใจของการทำคอนเสิร์ตคืออะไรหัวใจของมันเลยเรายึดคนดูกับตัวเราคนละครึ่งทางบางครั้งเราคนดูเข้ามาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีคนแก่ด้วยมีวัยกลางคนมีเด็กๆมีอะไรฉะนั้นเราต้องเจอครึ่งทางเราจะร้องเพลงเอาใจเฉพาะคนวัยสูงอายุอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ร้องเพลงเอาใจเด็กๆอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องเจอครึ่งทางเราครึ่งหนึ่งเขาครึ่งหนึ่งให้ใจกับเขาทุกครั้งที่เขามาดูเราเขาอยากดูเขาไม่ได้โดนบังคับมาดูโอเคจะมีส่วนน้อยนิดนึงอ่ะเพื่อนมาดูเพื่อนฉันหน่อยแต่หลักๆแล้วทุกคน 99% 100%เลยก็ว่าอะไรมาดูเราตั้งใจมาดูเราฉะนั้นจริงใจให้ใจกับเขาถ้าเกิดจุดประสงค์อยากให้เขาสนุกทำให้เขาสนุกอยากให้เขาเศร้าไปกับเราซึ้งกับเราทำให้เขาซึ้งไปกับเราอยากเขาอิ่มกินใจกับเราทำให้เขาอิ่มและกินใจแบบเรานี่คือจุดประสงค์เราต้องจับให้อยู่ว่าอยากให้เขาไปกับเราในทางไหนเราต้องจับให้อยู่แล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่เราคิด
เรื่องแบบจังหวะในการพูดนี่ฮะแบบยังไม่ค่อยเก่งเวลาพูดนะขอพี่คิดว่ามีสมาธิแค่นั้นมีสมาธิบางคนขึ้นไปแล้วตื่นเต้นไม่ว่ากันใครๆก็เป็นแต่พยายามตื่นเต้นให้น้อยที่สุดพยายามตื่นเต้นให้น้อยที่สุดคิดซะว่าเรามาเนี่ยทุกคนอยากดูเรานะทุกคนอยากดูไม่ใช่เรามาแล้วแบบทำให้มันจบไป15ทีเมื่อไหร่จะจบคิดยังคิดว่าเราอยากจะให้คนดูรู้จักเรามากขึ้นอยากให้คนดูรู้เรื่องของเรามากขึ้นอยากให้คนดูมีความสุขไปกับเราฉะนั้นเนี่ยความตื่นเต้นคิดอย่างเงี้ยมันจะเริ่มลดลงแล้วอ่ะขึ้นไปทำมันอย่าตื่นเต้นมีสมาธิกับมันให้มากๆพูดอะไรแล้วให้จับได้ว่าแล้วพูดอะไรแล้วก็จับคนดูได้ว่าคนดูฟังอยู่หรือเปล่าพอพูดไปพูดไปบางครั้งเนี่ยป้ายที่ยกขึ้นมาเนี่ยอาจจะลดลงก็มีถ้าเกิดเราพูดแล้วก็แค่พูดบางคนก็ไม่อยากจะเชียร์ละก็ลดลงก็มีนี่ก็เคยโดนมาแล้วหรือบางครั้งพูดไปแล้วคนแบบรู้สึกว่าเออรีแอคชั่นคนดูมันตื่นขึ้นมาแบบอยากจะฟังอยากจะมีส่วนร่วมกับเราเหลือเกินนี่คือเป็นสิ่งที่ดีเขาพูดต่อไปดึงรีแอคชั่นนั้นมาเก็บไว้เป็นกำลังใจเพราะเป็นเติมเชื้อไฟให้เราพูดต่อไปเล่าในสิ่งที่เขาอยากจะฟังแสดงว่าในกรณีการที่เกิดการอยากจะขอบคุณกันต้องรู้สึกถึงสิ่งที่ได้รับมาจริงใช่ต้องรู้สึกอยากจะขอบคุณเขาจริงๆไม่ใช่ว่าแค่อยากขอบคุณเพราะว่าตามสคริปต์คือทำยังไงให้คิดให้คนดูรักเราเอาอันนี้แล้วกันเอาทีมขอบคุณไม่ได้เราต้องรู้สึกว่าเราอยากขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็พูดออกมาจากใจจริงๆบางครั้งเนี่ยขึ้นไปสคริปต์เนี่ยอาจจะลืมก็ได้คือเฮ้ยลืมแต่ใจเรารู้สึกอยากขอบคุณน่ะงั้นคำพูดทุกอย่างก็จะพูดออกมาเองว่าเป็นการขอบคุณเขาจริงๆเอาล่ะสุดท้ายละพี่อยากจะฝากอะไรน้องๆหรือมีหมัดเด็ดไม่ตายอะไรที่จะให้น้องได้น้องไปใช้กันในวันเสาร์นี้เด็ดไม่ตายหมัดเด็ดไม่ตายเพราะว่าวันเสาร์นี้นี่เหลือ2คนแล้วอาทิตย์เหลือ2คนแล้วนะเออเผื่อไว้เลยนะพี่จะมีน้องรุ่น6แล้วนะพี่นะครับอาทิตย์ละ2คนแล้วโอ้เดี๋ยวได้ทิศหน้าก็จบแล้วฮะก็ฝากในเรื่องของความพร้อมสำคัญที่สุดนะครับความพร้อมเมื่อขึ้นไปบนเวทีแล้วอย่างที่บอกจากเตรียมตัวมา150จะเหลือ100ถ้าใครเตรียมตัว100เนี่ยจะเหลือแค่70เพราะนั้นแล้วความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องการเอนเตอร์เทนสคริปต์ต่างๆเราจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่จะใส่รายละเอียดเข้าไปก็จะเป็นบางครั้งบางคนจะชอบมีลูกหันมีชายตามองหรือว่าบางคนจะมีเสน่ห์ของตัวเองเดินไปเล่นทางนั้นเดินไปนี่แล้วกลับมาที่เดิมได้อาจจะเป็นเรื่องของการพูดแวะตรงนี้หน่อยแวะตรงนั้นหน่อยแล้วกลับมาที่เมนสคริปต์ของเราหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราจะมีความใส่ใจในการใส่รายละเอียดตรงนั้นมากขึ้นเมื่อเราพร้อมในสคริปต์หลักหรือว่าในโชว์หลักของเราทุกอย่างในเรื่องฝ่ายเรื่องของความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อย่าตื่นเต้นความตื่นเต้นมีอยู่2อย่างคือทำลายกับส่งเสริมถ้าเกิดเราตื่นเต้นแล้วทำลายตัวเองนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีตื่นเต้นแล้วแบบสั่นแล้วก็ทำลายตัวเองโชว์ไม่ได้แต่ถ้าตื่นเต้นแล้วก็ฮึดเอาความตื่นเต้นนั้นน่ะมาผลักมาปึ้งตื่นเต้นเราต้องทำไม่ได้แล้วต้องคุมโชว์อยู่ความตื่นเต้นนั้นก็จะผลักเราให้เราทำโชว์มาได้ดีความพร้อมมีความพร้อมแล้วก็ความตื่นเต้นเก็บมันมาเป็นแรงผลักแล้วก็ทุกๆอย่างอยากให้มีสมาธิกับมันฟังพูดอะไรแล้วก็ฟังคนดูด้วยทุกๆอย่างรวมเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็ก่อนขึ้นเวทีฝากไว้นิดนึงนะครับคืออย่าเล่นเยอะขึ้นเวทีให้เวลากับตัวเองสัก5นาทีก็ได้ก่อนขึ้นเวที5นาทีนั่งทำสมาธิว่าสคริปต์คืออะไรทวนตรงนี้ต้องไปไหนทวนแป๊บนึง5นาทีให้เวลาตัวเองแล้วก็ทำสมาธิขึ้นเวทีทุกอย่างจะโอเคครับให้กำลังใจน้องหน่อยสู้ๆนะครับสู้ทุกคนสู้อย่าตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นแล้วแต่ว่ายากอย่าตื่นเต้นมีสมาธิกับมันทุกคนรอดูเราอยู่นะไม่ใช่ทุกคนไม่อยากดูทุกคนรอดูเราอยู่แล้วก็เรา3คนเนี่ยบอกได้เลยว่ามีคนเชียร์เยอะจากพี่ดีดมาลุงป้าและค่อนข้างเวลาพี่ไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะถามถึงน้องๆเป็นยังไงบ้างน้องๆเป็นยังไงบ้างได้เจอบ้างไหมเชียร์อยู่มีคนเชียร์เยอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนเล่นกับเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนฟังเรามีคนฟังแน่นอนแล้วก็ขอให้ขยายต่อให้คนอื่นด้วยแล้วก็ขอให้มั่นใจนะครับและทุกอย่างจะสำเร็จไปได้ด้วยดีครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอาละเต็มที่ครับโอเคโชคดีครับก็ดีครับได้ข้อคิดนะครับก็ได้ข้อคิดช่วยได้ครับเรื่องของสคริปต์ต่างๆนะที่แบบว่าก็คือเราไม่ต้องไปจำทุกๆตัวแต่ว่าคือมันมีแค่เมนจำแค่เมนมันนะครับเขาเป็นคนเก่งนะครับแล้วโอกาสอย่างนี้มันก็มีน้อยครับผมก็อยากถามถ้าผมสงสัยอะไร
ให้คำแนะนำดีครับก็คือยังไงก็อยากทำให้ได้แบบพี่เขาบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าแบบทำแล้วแบบคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรบนเวทีครับเขาจะเดินไปไหนเขาจะทำอะไรเขาจะก้มกินน้ำอะไรเงี้ยทุกอย่างกลายเป็นจุดสนใจของคนดูหมดเลยอะไรเงี้ยคือนิดอยากทำตรงนี้ให้ได้บ้างว่าทำยังไงเราถึงจะดึงคนดูให้อยู่ได้แบบพี่บี้ทำบ้างอะไรเงี้ยใครจะได้ยืนอยู่บนเวทีนี้เป็นคนสุดท้ายและได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยอีกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นเราจะได้ทราบผลกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นใครนั้นคุณคือผู้ตัดสินครับผ่านการโหวตทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบและส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคำตอบอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ